จากที่เราได้ทำการล็อกอินแล้วนะฮะถ้าหากว่าเราจะล็อกเอาจะเห็นว่ามันติดแท็บอยู่ด้วยเห็นไหมฮะนั่นหมายความว่ามันไม่เป็นหน้าหลักจริงอ่ะเหตุผลเพราะว่าหน้าของแอคเคาท์เนี่ยไม่สามารถสั่งให้ตัวล็อกอินเพจเนี่ยเป็นหน้ารูทได้มันจะมีวิธีการในการเรียกใช้นะครับซึ่งก่อนอื่นเนี่ยเราก็ต้องทำการ import ตัวของคลาสหลักก่อนก็คือส่วนของแอปนะฮะทำตามขั้นตอนนี้เลยปึ๊บในคอนสตรัคเตอร์ก็ต้องทำงานแล้วทีนี้วิธีการจะเรียกใช้เราก็ต้องไปที่หมายก่อนว่าเราจะใช้ที่ไฟล์ไหนกรณีนี้เป็นตัวล็อกเอาท์แล้วกันกรณีที่ว่าในตอนล็อกเอาท์เนี่ยเดี๋ยวคอมเมนต์ทิ้งไปก่อนเดี๋ยวขอยืมใช้อันนี้ก่อนวิธีการก็คือเราก็ต้องอิมพอร์ตตัวอีเวนต์ใส่คำสั่ง this event publish แล้วก็ชื่อตัวเนี้ยที่หน้าอื่นๆนะ
มันก็สามารถเรียกใช้ได้เลยนั่นหมายความว่าเราก็จะได้ public function เอาไว้ทำงานกรณีที่ว่าเป็น flow ทางฝั่งการ process อ่ะมันจะต้องไปอยู่ในอีกหัวข้อนึงเกี่ยวกับการ call API อะไรพวกเนี้ยแต่คร่าวๆก็คือว่าตัว event น่ะในการประกาศก็ประกาศอยู่ในส่วนของ component ก่อนแล้วเวลาจะเรียกใช้ก็จะใช้ได้